รับเข้าสู่รายการ My Love My Car ในช่วงที่2นะฮะกับผมนะครับอาหลังทำบ้าอะไรนะครับซึ่งมารับเป็นพิธีกรแทนคุณแชมป์ธนพลนะครับก็วันนี้คุณแชมป์เนี่ยก็ติดภารกิจเร่งด่วนนะฮะซึ่งมาไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับตรวจสภาพรถเอกชนนะฮะผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าการตรวจสภาพรถของเอกชนเนี่ยกับของรัฐเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างแต่ว่ามีผู้ใหญ่ท่านนึงครับซึ่งรอให้คำแนะนำแล้วก็รอให้สัมภาษณ์ของเราอยู่นะครับเราไปถามท่านดีกว่าครับว่าขั้นตอนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับตามผมมาเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในสถานที่การตรวจสภาพรถกันแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เราเรียกได้ว่าท่านคนหนึ่งเนี่ยกำลังรอเราอยู่แล้วเรามาพบกับท่านกันดีกว่าครับที่จะมาให้ความรู้เราต่างๆนานาครับจะพบกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอลังครับแนะนำตัวแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมอนุกหานจิตนะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์โรงงานส่งทางบกนะครับวันนี้ทางรายการของเรา My Love My Car เนี่ยก็มีผู้ชมทางบ้านถามผมว่าอยากรู้เกี่ยวกับการตรวจตรอ.แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะถามก่อนว่าไอ้คำว่าตรอ.เนี่ยมันคืออะไรครับมันย่อมาจากอะไรอ๋อครับตรอ.ย่อมาจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับเอกชนเหรอฮะครับเป็นเอกชนไม่ใช่ของรัฐเหรอครับไม่ใช่เดิมเนี่ยเป็นของรัฐนะครับหรือของหลวงนะครับเป็นตรวจสภาพรถของหลวงซึ่งจะมีในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยรถมันมีมากขึ้นทางหลวงเองเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลเรื่องการตรวจสภาพเนี่ยได้ครบก็เลยเปิดโอกาสให้ทางภาคเอกชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องความรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของคนใช้รถนะครับก็เลยเปิดให้เป็นตรอภาคเอกชนนะครับสามารถตรวจได้เหมือนกับภาคของรัฐบาลเหมือนกันนะครับในการตรวจสภาพรถเนี่ยนะครับในจุดประสงค์หลักๆเลยนะครับก็คือ1คือต้องการดูเรื่องความถูกต้องของรถนะครับว่ามีเลขเครื่องเลขทะเบียนหรือว่าสีของตัวรถเนี่ยถูกต้องตามในคู่มือจดทะเบียนหรือเปล่านะฮะหรือเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอีกประเด็นนึงก็คือต้องการให้รถเนี่ยมีความปลอดภัยพร้อมที่จะใช้งานนะครับก็คือเจ้าของอาจจะใช้อย่างเดียวนะไม่ค่อยดูแลเลยอะไรเงี้ยคราวนี้ปีนึงเวลาเราจะก่อนที่เราจะไปเสียภาษีเราก็มีการตรวจสอบมันสักครั้งนึงนะว่ารถเนี่ยยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมนะครับเบรกดีไหมไฟแสงสว่างไฟสัญญาณอะไรเนี่ยครบถ้วนไหมนะครับเนี่ยก็ประเด็นหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้อ๋อครับอย่ารอช้ากันดีกว่าครับผมว่าผมวันให้ท่านเนี่ยพาพวกเราไปดูครับว่าขั้นตอนการตรวจสภาพรถเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมีขั้นตอนอะไรกันบ้างยินดีครับยินดีครับเราไปชมกันดีกว่าเราไปดูกันเอาละครับท่านตอนนี้เราถึงจุดไหนแล้วครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงตรวจสภาพนะครับรถที่ก่อนที่จะเข้าตรวจก็ต้องมาตรวจสอบตรงนี้ก่อนก็จะดูเรื่องเลขตัวรถนะครับเลขเครื่องยนต์แล้วก็สีรถนะครับจะดูตรงนี้ก่อนว่าเป็นคันเดียวกันที่เราจะตรวจไหมนะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วต่อไปก็จะเป็นการตรวจดูมุมล้อของรถนะครับเช่นรถเนี่ยเวลาขับเนี่ยจะกินซ้ายกินขวาตัวแผ่นไซส์สลิปเนี่ยจะเป็นตัวบอกตัวนี้เลยครับครับตัวนี้จะบอกนะครับว่าความแตกต่างของรถเนี่ยที่กินซ้ายกินขวาต้องไม่เกิน5เมตรต่อ1กิโลเมตรนะก็คือเวลาเราวิ่งไป1กิโลเมตรเนี่ยรถจะต้องไปเบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาไป5เมตรครับแล้วตัวนี้นะครับท่านอันนี้เป็นเครื่องวัดเบรกเครื่องวัดเบรกใช่มั้ยตรวจสอบเบรกครับตรวจสอบเบรกก็คือเราจะตรวจสอบว่าประสิทธิภาพของเบรกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเบรกกินซ้ายกินขวาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมีกำลังเบรกเนี่ยพอหรือเปล่าสำหรับรถนะครับโดยจะเข้าเครื่องวัดนะครับแล้วเครื่องนี้ก็ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ที่ควบคุมอีกทีหนึ่งนะครับเจ้าของรถก็สามารถดูได้ตามค่านี้นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์บอกเราทุกอย่างเลยว่าเครื่องของเราเป็นยังไงบ้างเวลาทดสอบว่าแรงที่ได้จากการเบรกเท่าไหร่ซ้ายขวาเบรกเข้าไหมเอียงไหมอะไรใช่ไหมฮะใช่ครับหลังจาก
เราตรวจสอบเรื่องเบรกแล้วนะครับเราก็จะมาดูเรื่องอิมิชันนะครับอิมิชันก็เป็นพวกเสียงนะครับก๊าซที่เราไม่ต้องการแล้วก็พวกควันดำเสียงดังแล้วก็ก๊าซพิษนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือนี้ตรวจหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการตรวจเครื่องล่างโดยใช้บ่อตรวจสภาพเนี่ยจะมีในช่างเนี่ยจะลงไปด้านล่างแล้วให้รถคอมบ่อตรวจสภาพไว้แล้วเราก็จะดูเรื่องเครื่องล่างว่าคันชักคันชงเป็นยังไงเบรกมีอะไรที่ชำรุดหรือห้อยลงมาหรือเปล่าลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตรวจระบบไฟนะครับเราก็จะตรวจระบบไฟตรงนี้เลยใช่ไหมครับครับตรงนี้นะเราก็จะตรวจระบบไฟแสงสว่างไฟสัญญาณต่างๆว่ายังครบหรือเปล่าและทำงานหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องประมวลผลแล้วก็ส่งเข้าไปในระบบผลการตรวจสภาพจะถูกส่งเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อไปยังกรมการส่งทางบกนะครับครับผมกรมการส่งก็จะรับทราบว่าการตรวจสภาพนี้ตรวจรถคันใดบ้างผลเป็นยังไงแล้ววันนี้เราเนี่ยรู้ขั้นตอนในการตรวจสภาพรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะงั้นวันนี้ผมอาหลังนะครับก็ขอให้ท่านผอ.ได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าเราอยากจะให้ตัวเองขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วมีรถที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยถ้าถึงเวลากำหนดนะครับขอให้ทุกท่านนำรถมาตรวจสภาพนะครับนะเพราะความปลอดภัยเนี่ยเริ่มได้ที่ตัวคุณนะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมครับในช่วงหน้าครับเรามีตามติดชีวิตของคนใช้ไฮรักรีโวกันครับไปดูครับว่าเขาใช้อะไรครับยังไงครับเจอกันครับ